ไข้เลือดออกเป็นโรคที่แพร่ระบาดในฤดูฝนพบได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรคเมื่อยุงลายมีเชื้อไวรัสกัดคนจะถ่ายทอดเชื้อให้คนทำให้เกิดอาการผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการช็อกซึ่งถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและทันเวลาอาจเสียชีวิตได้โดยมีอาการเลือดออกตามมาไข้เลือดออกเป็นโรคอันตรายที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขในพื้นที่ประเทศเขตร้อนชื้นโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรคเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของโรคการให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องจะมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกและผู้ที่ดูแลรู้จักวิธีการดูแลรักษาเบื้องต้นที่บ้านรู้สัญญาณอันตรายซึ่งต้องรีบนำผู้ป่วยไปพบแพทย์ตลอดจนรู้แนวทางและช่วยเหลือกันในการป้องกันไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออกเรื่องของโรคไข้เลือดออกนั้นวันนี้แพทย์หญิงนงเยาชวาลตันพิพัฒน์กุมารแพทย์โรงพยาบาลจอมเทียนจะเป็นผู้ที่ให้ความรู้ในเรื่องของโรคไข้เลือดออกทั้งเรื่องของการเกิดโรคไข้เลือดออกและการป้องกันโรคไข้เลือดออกและถ้าเกิดขึ้นกับเราแล้วเราจะดูแลตัวเองอย่างไรไข้เลือดออกเป็นเชื้อไวรัสนะคะเช่นเดียวกันมีอาการไข้แล้วก็ไม่ทราบสาเหตุไม่ค่อยมีอาการอื่นๆแทรกทำให้ผู้ปกครองเนี่ยได้สงสัยว่าบุตรหลานของท่านเนี่ยเกิดอาการไข้จากสาเหตุใดโดยทั่วไปอาการไข้จะมีอาการประมาณ 2-4 วันเป็นไข้สูงและไม่มีอาการของระบบทางเดินหายใจร่วมด้วยแต่หากพบระบบทางเดินหายใจร่วมด้วยก็พบไม่มากค่ะสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสที่เรียกว่าไวรัสเดงกีซึ่งไวรัสเดงกีเนี้ยจะมีประมาณ4สายพันธุ์สายพันธุ์1 2 3 4ซึ่งแต่ละสายพันธุ์เนี่ยหากเราได้ติดเชื้อไปแล้วก็จริงๆแล้วจะมีภูมิคุ้มกันในร่างกายอยู่ตลอดไปแต่อาการที่เกิดขึ้นจากไข้มักจะทำให้ผู้ปกครองกังวลและมารับการรักษาหรือการตรวจที่โรงพยาบาลถึงจะทราบว่าเป็นไข้เลือดออกค่ะค่ะอาการไข้เลือดออกแบ่งออกได้ใหญ่ๆเป็น3ระยะนะคะระยะแรกเป็นระยะของการมีไข้การมีไข้จะมีไข้สูงอ่อนเพลียรับประทานอาหารไม่ได้เหนื่อยอ่อนหรือปัสสาวะลดลงจะทำให้รู้สึกว่าเหมือนขาดน้ำและขาดอาหารค่ะเป็นอยู่ประมาณ 2-4 วันในแต่ละบุคคลนะคะซึ่งช่วงนี้หากมีอาการไข้ต่อเนื่องแนะนำให้มารับการตรวจเลือดค่ะการรักษาขึ้นอยู่กับอาการของไข้ของคนไข้นะคะการรักษาในระดับแรกหากไม่สามารถรับประทานอาหารได้จะได้รับน้ำเกลือแต่หากอยู่ที่บ้านโดยที่ยังไม่ได้รับการนอนโรงพยาบาลสามารถดื่มน้ำและทานอาหารบ่อยๆได้อาหารที่เลือกควรจะเป็นอาหารที่อ่อนๆย่อยง่ายและก็ไม่มีอาการเป็นลักษณะของสีที่เป็นสีแดงหรือสีน้ำตาลเพราะเวลาอาเจียนหรือถ่ายออกมาจะทำให้สับสนได้ว่าเป็นอาการของเลือดออกหรือไม่หากมีอาการเช่นผื่นขึ้นสามารถพบได้ในช่วงแรกแต่ลักษณะผื่นในช่วงแรกเป็นลักษณะผื่นของไข้สูงมากกว่าค่ะการพบผื่นอีกลักษณะหนึ่งจะเป็นลักษณะของจุดเลือดออกเล็กๆตามร่างกายค่ะเป็นลักษณะที่บ่งว่าไข้เลือดออกนั้นอาจจะมีลักษณะของเกล็ดเลือดที่ลดต่ำลงจนทำให้เกิดอาการจุดเลือดออกตามตัวได้ซึ่งหากมีอาการจุดเลือดออกตามตัวแนะนำให้มาโรงพยาบาลเพื่อตรวจเลือดค่ะ
การป้องกันไข้เลือดออกง่ายสุดก็คือการลดจำนวนของไข่ของยุงลายกำจัดยุงลายค่ะโดยการปกปิดภาชนะไม่มีภาชนะที่มีน้ำขังหรือว่าปิดฝาโอ่งน้ำนะคะบางคนจะใช้ทรายอเบดในหรือยาลงควันเพื่อฆ่าไข่ของยุงค่ะในกรณีของเด็กเดี๋ยวนี้มีพัฒนาเป็นแผ่นแปะหรือว่ายาไล่ยุงไม่ให้กัดร่างกายนะคะการฉีดวัคซีนในปัจจุบันนี้มีวัคซีนชนิดใหม่ขึ้นมาเพื่อรองรับในเด็กอายุประมาณ4ขวบถึงผู้ใหญ่อายุ60ปีค่ะเป็นวัคซีนที่สามารถฉีดได้ในทุกๆคนที่เคยเป็นหรือไม่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อนสามารถฉีดได้โดยจะฉีด2เข็มห่างกันระยะเวลา3เดือนค่ะฉีดเข้าใต้ผิวหนังก็จะทำให้มีความสามารถในการป้องกันการติดเชื้อไข้เลือดออกทั้ง4สายพันธุ์ได้ค่ะในปัจจุบันนี้มีวัคซีนที่ผลิตใหม่และนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายผ่านการทดลองและการวิจัยจนพบว่าสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกได้อย่างน้อย 80% และก็ลดการนอนโรงพยาบาลได้อย่างน้อยก็คือ 90% เพราะฉะนั้นหากท่านผู้ปกครองท่านใดต้องการให้บุตรหลานของท่านหรือคนในครอบครัวฉีดวัคซีนสามารถมารับวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลจอมเทียนค่ะอย่างที่เรารู้กันครับโรคไข้เลือดออกนั้นอันตรายกว่าที่เรานั้นคิดนะครับหากเรามีอาการดังที่คุณหมอได้บอกมานั้นควรจะไปตรวจเพื่อหาสาเหตุของอาการจะดีกว่าครับดีกว่าปล่อยเอาไว้แล้วอาจจะเกิดผลร้ายต่อร่างกายของเราได้ครับเพราะฉะนั้นการป้องกันเรื่องของโรคไข้เลือดออกนั้นเราทุกคนสามารถทำได้ทุกๆบ้านและเชื่อว่าถ้าเกิดเราทุกคนนั้นได้ร่วมกันป้องกันเรื่องของโรคไข้เลือดออกที่มีพาหะนำโรคเป็นยุงลายเราก็อาจจะห่างไกลจากโรคไข้เลือดออกอย่างแน่นอนครับอย่าลืมนะครับเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญเราทุกคนควรต้องดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอเพื่อคนที่คุณรักและคนที่รักเรา